สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยขอพักเรื่องของบอนสีสักวันเนาะวันนี้พี่จอยเข้าสวนนะคะที่จังหวัดน่านมาที่สวนยางพาราแล้วก็แวะมาดูสวนส้มนะคะวันนี้รีวิวสวนส้มนะคะแวะมาดูสวนส้มของลูกสาวนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเนาะพี่จอยกับสวนลูกสาวก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะสวนพี่สาวสวนของลูกสาวก็สวนยางพารานะคะแต่ว่าเขาก็จะมีพื้นที่อีกนิดหน่อยที่เขาปลูกส้มเขียวหวานไว้นะคะประมาณ20ต้นนะคะ20กว่าต้นประมาณนี้นะคะปีนี้เขาดกมากมากเลยนะคะดกมากดกมากเพราะว่าปีหนึ่งพี่จอยก็จะลงมาดูครั้งสองครั้งนะคะไม่ได้สนใจเขามากมายนะคะเพราะว่าจะขึ้นลงเพราะว่ามันเป็นเนินเราคนแก่ก็ขึ้นลงก็ลำบากเหมือนกันนะคะวันนี้เข้ามาดูตะลึงเลยนะคะตะลึงเข้ามาดูสวนนะคะเพราะว่าเขาดกมากมากเลยนะคะทั้งที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะก็ปลูกทิ้งไว้นะคะดกมากเลยพี่จอยก็เอาถุงไปใบเดียวนะคะเก็บได้เต็มถุงกับคุณตานะคะปีนี้ดกมากๆเลยแล้วก็พรุ่งนี้พี่จอยจะให้คนงานเก็บอีกนะคะไม่ทราบว่าคนงานเขาจะว่างเก็บหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้พี่จอยก็มีเก็บยางด้วยนะคะเก็บยางก้อนขายนะคะให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนส้มแบบนี้เลยนะคะส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งนะคะอร่อยหวานนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้พี่จอยยังคิดหนักอยู่เลยนะว่าพี่จอยจะต้องเพราะว่ามาสองคนตายายนะคะไม่คิดว่าส้มมันจะดกขนาดนี้นะพี่จอยก็เก็บใส่เต็มถุงเลยนะแต่พรุ่งนี้พี่จอยจะทำยังไงว่าจะไปเก็บอีกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่จอยจะต้องไปขายยางนะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหาคนงานนะคนงานที่กรีดยางให้ลูกสาวเนาะก็จะวานเขาเก็บขึ้นมาให้นะคะได้ไม่หมดไม่เป็นไรนะคะถ้าเราจะเก็บก็เป็นสิบตะกร้านะคะก็ต้องรอให้ลูกสาวเขามาเก็บนะคะเพราะว่าพี่จอยไม่ว่างแล้วนะคะก็เก็บเท่าที่เก็บได้เนาะแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนมากๆนะคะร้อนตรงนี้จะร้อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่บ่ายๆแดดจัดนะคะก็ร้อนมากๆเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ชมบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะสวนส้มนะคะสวนส้มหลายๆครั้งพี่จอยก็เคยรีวิวมาแล้วนะคะเมื่อปีก่อนๆนั้นก็เคยรีวิวนะคะแต่ว่าปีนี้ส้มมันดกจริงๆนะดกมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเหลืองอร่ามเต็มต้นเลยนะคะเสียดายนะพี่จอยกับคุณตาก็ไม่ค่อยจะไหวนะคะเราก็แก่เนาะแก่ก็ลำบากอ่ะแก่แล้วเวลาจะให้เราไปเก็บส้มจะเก็บให้หมดเนี่ยคงไม่ไหวเพราะว่าส้มมันก็หนักเดี๋ยวให้เจ้าของสวนหรือว่าลูกสาวเข้ามาเก็บกันเองเนาะนะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสวนส้มนะคะถ้าเนี่ยคุณตากำลังเก็บนะคะเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วก็กินเท่านั้นนะคะปีนี้ส้มก็ถูกด้วยนะคะก็ไม่ได้เอาไปขายนะคะเดี๋ยวรอให้ลูกสาวมาเก็บจะขายก็ค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าพี่จอยก็ไม่มีเวลาเนาะพรุ่งนี้พี่จอยต้องขายยางนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าบรรยากาศในสวนส้มนะคะสวนส้มไม่ค่อยไม่เยอะนะคะ20กว่าต้นนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ให้ผลผลิตที่ดกมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเรามาชมบรรยากาศแล้วก็ไปทานส้มกับพี่จอยดีกว่านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นเพื่อนจ้าสวัสดีจ้า
ก็จะมีต้นทุเรียนที่สูงใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะส้มค่ะนี่ค่ะส้มเขียวหวานนะคะดกมากเลยทำยังไงดีเพื่อนเพื่อนจ๋าพี่จอยลืมนะพี่จอยไม่ได้เตรียมตัวมาเนาะเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านนี้นะนี่ค่ะมันร่วงหล่นเต็มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะส้ม